สวัสดีครับตาสุขคีรีนะครับวันนี้พาทุกท่านมาชมดอกไม้ริมทางนะครับต้นกระบองเพชรนะครับกระบองเพชรนี่ก็มีหลายสายพันธุ์มากนะครับประมาณ 1,200 กว่าชนิดนะครับส่วนมากก็นิยมปลูกต้นเล็กๆนะครับเพื่อความสวยงามนะครับที่จริงแล้วกระบองเพชรเนี่ยนอกจากมีดอกที่สวยงามแล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยานะครับเป็นตัวช่วยการลดน้ำหนักนะกระบองเพชรนี่เขาจะมีการเปลี่ยนใบเป็นหนามนะครับเพื่อลดการคายน้ำแล้วก็จะเก็บน้ำไว้ที่ลำต้นเพราะฉะนั้นกระบองเพชรก็สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องให้น้ำมากนิยมปลูกนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ประดับตามบ้านครับต้นนี้ขึ้นอยู่ข้างทางก็เลยรกไปหน่อยครับ